กับผมนายประโยชน์พรหมสวรรค์ทำหน้าที่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนป่าละโอครับครับทุเรียนป่าละโอพันธุ์ที่จะนำมาปลูกก็คือพันธุ์ก้านยาวกับพันธุ์หมอนทองนะครับเอามาจากนนทบุรีและระยองครับลักษณะพิเศษของที่นี่ก็คือทุเรียนเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นน้อยกลิ่นไม่แรงหวานน้อยมันนะครับเนื้อแน่นครับแล้วก็ช่วงที่ทุเรียนออกก็ประมาณเดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาพื้นที่ป่าละอูนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแก่งกระจานพื้นที่ของเรานั้นได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งความสมบูรณ์เราอยู่ในหุบเขาอะนะและที่ดินที่นี่ทั้งเป็นที่ราบและเป็นที่เนินเตี้ยๆนะครับเป็นดินปนทรายเมื่อฝนตกลงมาก็ได้ชะเอาใบไม้เศษไม้ใบหญ้าลงมาทับถมกันทำให้ธาตุอาหารณตรงนี้น่ะมีมาก2เรื่องอากาศที่นี่ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปหรือ5ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยอากาศจะ20กว่าองศาแค่นั้นเองกลางวันร้อนกลางคืนเย็นซึ่งมันเหมาะกับการปลูกทุเรียนนะครับณวันนี้ที่ทางราชการเข้ามาส่งเสริมก็เรื่องของ GAP เรื่องคุณภาพของทุเรียนเป็นตัวการันตีให้กับพี่น้องและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของ GI เรื่องของตัวบ่งชี้เฉพาะทางภูมิศาสตร์ในเรื่องของ GAP หรือคุณภาพของทุเรียนเนี่ยนะครับทางมกอช.เขาก็จะได้นำคุณสมบัติหรือหลักการที่จะมาใช้กับพี่น้องให้พี่น้องเกษตรกรปฏิบัติถ้าท่านทำเนี่ยท่านได้ประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่าในเรื่องของการผลิตนะครับหรือการทำทุเรียนในที่ป่าละอูเนี่ยเรายึดหลักของ GAP เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของพี่น้องผู้บริโภคทั้งหลายนะครับว่าโดยเฉพาะน้ำยาปุ๋ยเราคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆครับในการใช้ระบบ QR Code หรือการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเกษตรกรสำหรับผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของผลผลิตได้เนี่ยเมื่อเกิดความเชื่อมั่นก็หันมาซื้อสินค้าของพี่น้องเกษตรกรเรามากขึ้นทำให้การผลิตทุเรียนของเราในชุมชนของเรานี่ยั่งยืนนะครับถ้าหากต่อไปเนี่ยถ้าเราทำได้ตาม GAP จริงๆเนี่ยนะเรามีโอกาสมีช่องทางที่จะเพิ่มรายได้มากขึ้นผมขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนป่าละอูนะครับหรือที่ไหนก็ตามให้มาใช้ระบบ QR Code กันเถอะเพราะเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของผลผลิตเราได้ทุกด้านครับนะครับเกษตรกรผู้ใดสนใจก็ติดต่อไปได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ครับ